สายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟเราจะเอาสายลายมาผ่านสวิตช์ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสวิตช์ทางเดียว2ตัวควบคุมหลอดไฟ2หลอดหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับสวิตช์ทางเดียวและหลอดไฟนะครับ จุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของสวิตทางเดียวสวิตทางเดียวนะครับจะมีรูการต่อใช้งานอยู่4รูนะครับด้านบน2รูและด้านล่าง2รูนะครับ2รูด้านบนก็จะต่อถึงกัน2รูด้านล่างก็จะต่อถึงกันเราจะเอาสายลายสายสีน้ำตาลมาผ่านสวิตทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับจะเข้าด้านล่างของสวิตทางเดียวหรือเข้าด้านบนของสวิตทางเดียวก็ได้นะครับ สายลายสายที่มีไฟมาผ่านสวิตช์ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับ <ette> ต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟนะครับออกจากเบรกเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวนะครับจําจากด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวตัวที่2นะครับ สายลายออกจากเบรกเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตทางเดียวทั้ง2ตัวนะครับออกจากสวิตทางเดียวตัวที่1จะออกรูไหนก็ได้นะครับ2รูนี้ต่อถึงกันออกจากสวิตทางเดียวตัวที่1ออกจากสวิตทางเดียวตัวที่2จะออกรูไหนก็ได้นะครับ2รูนี้ต่อถึงกัน สายลายจะมาเข้าด้านล่างของสวิตทางเดียวออกจากสวิตทางเดียวก็จะไปหาหลอดไฟนะครับออกจากสวิตทางเดียวตัวที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1นะครับออกจากสวิตทางเดียวตัวที่2ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2นะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาต่อสายนิวตันสายนิวตันสายสีฟ้านะครับออกจากบัตบารนิวตันก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1นะครับสายนิวตันก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1จับจากหลอดไฟหลอดที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2นะครับ สายลายออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นึ่งจำจากด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ก็จะมาเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวตัวที่2ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่2ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2นะครับสายนิวตันออกจากบัตบาร์นิวตัน ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1จึ่จำจากหลอดไฟหลอดที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2นะครับสายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟเราจะเอาสายลายมาผ่านสวิตช์ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ On b r เ a k e r เปิดสวิตช์ทางเดียวตัวที่1หลอดไฟหลอดที่1ก็จะสว่างเปิดสวิตช์ทางเดียวตัวที่2 หลอดไฟหลอดที่2ก็จะสว่างนะครับปิดสวิตช์ทางเดียวหลอดไฟก็จะดับเปิดสวิตช์ทางเดียวหลอดไฟก็จะสว่างนะครับสวิตช์ทางเดียว2ตัวควบคุมหลอดไฟ2หลอดหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ